สวัสดีครับสมาชิก 2P Safety ที่เคารพทุกท่านผมนายอนุชาการลังการนะครับได้รับมอบหมายให้ดูแล Personnel Safety ของตัว L ซึ่งเป็นประเด็นเกี่ยวกับกฎหมายนะครับซึ่งก็มีอยู่2ประเด็นนะครับก็คือ Medical Records and Document แล้วก็ Inform Consent นะครับเราจะปลอดภัยอย่างไรนะครับในการปฏิบัติงาน1เราต้องรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานนอกจากกฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพของท่านแล้วนะครับท่านต้องรู้กฎหมายอื่นเพราะว่าสิ่งที่ท่านทำเนี่ยอาจจะไปเข้าข่ายเป็นการผิดกฎหมายตัวอื่นนะครับเช่นกฎหมายแพ่งอาญากฎหมายแพ่งเรื่องละเมิดกฎหมายอาญาหรือกฎหมายปกครองนะครับอันที่2ท่านต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดทุกอย่างนะครับท่านถึงจะปลอดภัยในส่วนที่3ท่านต้องปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพของแต่ละวิชาชีพนะครับแพทย์ก็ตามมาตรฐานแพทย์พยาบาลก็พยาบาลเภสัชก็เภสัชนะครับส่วนที่4ต้องปฏิบัติงานอย่างผู้มีจริยธรรมก็คือมีจิตใจความเป็นมนุษย์นะครับต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่ทำงานเหมือนหุ่นยนต์นะครับสำหรับประเด็นแรกที่จะพูดถึงก็คือประเด็นเรื่องเวชระเบียบและการรักษาเอกสารเกี่ยวกับการรักษาอื่นนะครับซึ่งเอกสารพวกนี้เกี่ยวข้องมีความสำคัญนะครับกับ5ส่วนด้วยกัน1ก็คือผู้ป่วยนะครับ2แพทย์และทีมนะครับก็คือใช้ในกระบวนการรักษาต่อเนื่องนะครับโรงพยาบาลหน่วยงานก็เอาไว้เบิกหรือว่าไปทำสถิติผู้สนใจก็คือผู้ที่มาทำวิจัยนะครับอันสุดท้ายที่สำคัญที่สุดที่อยากจะเน้นย้ำก็คือศาลนะครับเพราะว่าเวชระเบียบเนี่ยถือเป็นเอกสารสำคัญในคดีนะครับศาลจะถือเวชระเบียบเป็นสิ่งที่จะตรวจสอบดูว่าท่านทำถูกต้องตามมาตรฐานหรือเปล่านะครับเวชระเบียบที่ดีประกอบด้วยอะไรบ้างนะเวชระเบียบที่ดีก็คือข้อมูลการรักษานะครับ1ต้องครบถ้วนข้อมูลต้องครบถ้วนทุกด้านในที่นี้ผมก็อยากจะเพิ่มจากที่ท่านเคยปฏิบัติก็คือเกี่ยวกับการให้ข้อมูลและความยินยอมนะครับท่านก็ต้องบันทึกไว้ในเวชระเบียบด้วยเหมือนกันพอสังเขปนะครับซึ่งเดี๋ยวจะพูดในเนื้อหาต่อไปส่วนที่2คือความถูกต้องนะครับความถูกต้องคือเนื้อหาที่ท่านบันทึกลงไปเนี่ยต้องเป็นความจริงนะครับเป็นความจริง3ต้องละเอียดก็คือมีรายละเอียดซึ่งอ่านแล้วทำให้เข้าใจง่ายเรียงลำดับขั้นตอนนะครับการรักษาให้ถูกต้อง3ทันสมัยก็คือข้อมูลท่านต้องเป็นปัจจุบันนะครับถ้าท่านมีการตรวจใหม่รักษาใหม่เนี่ยท่านก็ต้องเขียนลงไปนะครับถ้าท่านลืมเขียนหรือไม่ได้เขียนเนี่ยก็จะถือว่าอันเดิมที่มันมีอยู่อ่ะก็สิ่งเป็นสิ่งที่จะพิสูจน์ซึ่งบางครั้งมันอาจจะคลาดเคลื่อนและทำให้ข้อมูลผิดพลาดนะครับอันที่5สำคัญที่สุดคือต้องอ่านง่ายนะครับอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าถ้าเกิดมีคดีหรือมีเรื่องร้องเรียนเนี่ยมันจะมีคนอื่นมาอ่านเวชระเบียบของท่านนะครับท่านก็บางทีท่านอาจจะลืมเพราะว่ามันมีเยอะคนไข้ใช่ไหมฮะถ้าเขียนง่ายง่ายคนที่มาปฏิบัติงานต่อจากท่านก็จะสามารถทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติต่อได้อย่างถูกต้องนะครับที่อยากจะฝากเพิ่มเติมคือ เราต้องมีการบันทึกการให้ข้อมูลนะครับการให้ข้อมูลการบริการซึ่งท่านต้องให้ก่อนการรักษาพยาบาลทุกครั้งเนี่ยมีกฎหมายบัญญัติไว้เดี๋ยวจะพูดถึงนะครับแล้วก็เรื่องการให้ความยินยอมหรือการปฏิเสธไว้ด้วยนะบันทึกเหตุผลความจำเป็นที่ต้องรักษากรณีไม่มีผู้รับข้อมูลหรือผู้ให้ความยินยอมหรือในกรณีแก้ไขเพิ่มเติมนะครับก็จะต้องบันทึกไว้เหมือนกันนะครับการแก้ไขเวชระเบียบนะครับเวชระเบียบเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นเอกสารของโรงพยาบาลนะครับเป็นโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่เราทำขึ้นเราต้องแก้ไขได้นะครับแต่ว่าแก้ไขต้องทำในภายใต้เงื่อนไขอันดับแรกก็คือท่านต้องแก้ไขตามความเป็นจริงนะครับท่านอย่าไปเพิ่มไปเติมไปคิดเอาเองเนี่ยมันจะทำให้ผิดไปจากความเป็นจริงและเวลานำสืบพยานในศาลเนี่ยมันจะเป็นข้อพิรุธนะครับอันที่สองเขาบอกไม่ควรจะแก้โดยหลักการไม่ควรแก้แต่ถ้ามีเหตุจำเป็นเนี่ยท่านก็สามารถแก้ได้นะครับโดยการขีดค่าหรือก็เซ็นชื่อกำกับนะครับทีนี้ถ้าท่านทิ้งไว้นานและท่านมาตรวจดูแล้วเพิ่งจะเจอว่ามันมีข้อบกพร่องนะครับท่านอยากจะแก้เนี่ยถ้าเกิดเป็นหลายเดือนแล้วเนี่ยท่านควรจะทำหนังสือขออนุมัติผู้บังคับบัญชาเพื่อจะแก้นะครับเนื่องจากเราต้องการมีหลักฐานแนบไว้ว่าเราไม่ได้แก้โดยไม่มีเหตุผลไม่ได้แก้เพื่อแก้ตัวหรืออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อแก้เนี่ยก็ควรจะให้หัวหน้าหน่วยหรือผู้อยู่ในเหตุการณ์ในขณะที่เราปฏิบัติงานลงชื่อเป็นพยานด้วยนะครับก็แก้ได้แต่สำคัญที่สุดคือมีเรื่องแล้วห้ามแก้เขาไม่มีเรื่องก็คือมีการร้องเรียนหรือว่ามีการฟ้องคดีแล้วท่านอย่าได้แก้นะครับถึงแม้ว่ามันไม่ถูกแต่เราก็จะไปใช้การพิสูจน์เอาการแก้นี้จะเป็นพิรุธข้อใหญ่เลยซึ่งจะทำให้ขาดความน่าเชื่อถือนะครับผู้แก้ไขขอแก้ไขได้ก็คือเจ้าของข้อมูลนะครับแล้วก็พอยื่นเรื่องมาเราก็ต้องมีการตรวจสอบนะครับในความเป็นจริงว่าจริงหรือไม่จริงแก้ก็ได้ไม่แก้ก็ได้นะครับถ้าไม่แก้เราต้องทำเป็นหนังสือนะครับต้องทำเป็นหนังสือแจ้งกลับไปแล้ว
ว่าเหตุใดถึงไม่แก้นะครับมีเหตุอะไรไม่แก้ตรงไหนนะครับแล้วต้องแจ้งที่สำคัญอันอย่างสุดท้ายตามพรบข้อมูลข่าวสารคือท่านต้องแจ้งสิทธิ์ในการอุทธรณ์นะครับโดยให้บอกเขาว่าเขาต้องมีเขามีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารโดยเขาต้องอุทธรณ์ภายใน30วันนับถือวันได้รับแจ้งคำสั่งนะครับในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลนะเวทระเบียนเป็นเอกสารสำคัญนะครับซึ่งกฎหมายบอกว่าเป็นความลับส่วนบุคคลนะเปิดเผยโดยประการที่ทำให้ผู้นั้นเสียหายไม่ได้นะครับเว้นแต่เป็นความประสงค์เจ้าของข้อมูลและผู้ใดจะใช้อำนาจตามข้อมูลข่าวสารของราชการหรือกฎหมายอื่นของไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราสรุปดูแล้วเนี่ยจะเปิดเผยได้กรณีอย่างนี้นะครับหนึ่งก็คือเจ้าของข้อมูลเองมาขอสองผู้ได้รับความยินยอมซึ่งยินยอมล่วงหน้าก็ได้นะครับหรือผู้รับมอบอำนาจในกรณีเจ้าของข้อมูลเสียชีวิตหรือไม่มีสติสัมปชัญญะก็จะเป็นทายาทก็คือสามีภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายนะครับหรือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายหรือบิดามารดานะครับผู้มีอำนาจตามกฎหมายเฉพาะก็คือผู้ที่มีกฎหมายบอกว่าสามารถขอได้นะครับก็เช่นศาลเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเป็นบัตรตามหน้าที่เจ้าหน้าที่อื่นซึ่งปกติแล้วกฎหมายเขาจะเขียนไว้ว่าเขามีอำนาจที่จะดำเนินการได้นะครับถ้าไม่ให้ก็จะมีความผิดนะครับหลักเกณฑ์เราก็ต้องตรวจสอบทุกอย่างนะครับการให้ข้อมูลนะครับกฎหมายบอกว่าเราจะต้องให้ข้อมูลทุกครั้งนะครับในการให้บริการนะครับต้องให้ข้อมูลอย่างเพียงพอเพื่อประกอบการตัดสินใจรับบริการของไม่รับบริการของผู้รับบริการในกรณีเขาปฏิเสธเนี่ยเราจะให้บริการไม่ได้นะครับหลักการก็คือต้องแจ้งข้อมูลที่เพียงพอเพื่อประกอบตัดสินใจรับหรือไม่รับบริการนะครับอย่างไรก็ตามมันมีกรณีพิเศษที่ไม่ต้องให้ข้อมูลและไม่ต้องยินยอมก็คือผู้รับบริการอยู่ในภาวะเสี่ยงชีวิตอันตรายและมีความจำเป็นต้องให้การช่วยเหลือเป็นการด่วนอันนี้ก็ไม่ต้องให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ไม่ต้องขอความยินยอมในส่วนข้อ2ของข้อยกเว้นก็คือหาใครไม่ได้และไม่สามารถจะติดต่อใครได้เลยเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการต่อไปนะครับข้อมูลที่จะให้ประกอบด้วยนะครับ 1. อาการสำคัญและการวินิจฉัยของแพทย์นะครับอันที่2คือแนวทางการรักษา 3. ความเสี่ยงของการรักษา 4. ทางเลือกการรักษา 5. ความเสี่ยงของทางเลือก6ก็คือแนวทางปฏิบัตินะครับก่อนและหลังการรักษาพยาบาลและอันสุดท้ายซึ่งสำคัญมากก็คือเรื่องค่าใช้จ่ายนะครับซึ่งพวกนี้จะเป็นตัวประกอบให้ผู้ป่วยเขาตัดสินใจว่าเขาจะดำเนินการรักษาต่อหรือไม่นะครับคนที่จะให้ก็คือแพทย์เจ้าของไข้นะครับโดยหลักการถ้าแพทย์ไม่อยู่ก็จะเป็นแพทย์ท่านอื่นหรือเป็นพยาบาลนะครับส่วนเจ้าหน้าที่อื่นเช่นเภสัชหรือว่าเทคนิคการแพทย์หรือกายภาพบำบัดนี่ท่านก็มีหน้าที่ต้องให้ข้อมูลในส่วนของท่านนะครับให้ข้อมูลก็โดยหลักก็ต้องให้วาจานะครับถ้าแล้วก็บันทึกในเวทระเบียนถ้าเป็นหนังสือได้ให้เขาเซ็นได้ก็โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นแบบการให้ข้อมูลและความยินยอมผู้ป่วยนอกนะครับในเรื่องคอนเซนต์หรือความยินยอมอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญที่สุดเนื่องจากว่าถ้าไม่ได้รับความยินยอมเนี่ยผู้กระทำก็คือแพทย์หรือเจ้าหน้าที่จะมีความผิดตามกฎหมายอาญาในข้อหาทำร้ายร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งของการให้บริการจะต้องมีการยินยอมเสมอนะครับส่วนว่าจะทำเป็นหนังสือหรือไม่โดยหลักก็กฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าทำหรือไม่แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีหนังสือมันก็จะเป็นพยานหลักฐานได้นะครับในกรณีที่เขาปฏิเสธการรักษาเนี่ยเราก็ต้องให้เขาลงชื่อและก็แพทย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะไปทำการรักษาเขาได้อีกผู้มีสิทธิ์ลงชื่อในหนังสือยินยอมนะครับก็คือตัวผู้ป่วยเองซึ่งบรรลุนิติภาวะและมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ดีนะครับสามีภรรยาโดยชอบโดยกฎหมายกรณีผู้ป่วยไม่มีสติสัมปชัญญะนี่ก็ถ้าเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมก็คือ เด็กนะครับหรือว่าผู้ปกครองก็มีหน้าที่ที่จะดำเนินการนะครับส่วนผู้บุคคลที่ไร้ความสามารถนะครับศาลก็จะเป็นซึ่งศาลมีคำสั่งไปแล้วเนี่ยผู้ปฏิบัติให้ความยินยอมแทนก็คือผู้อนุบาลส่วนผู้ที่ศาลมีคำสั่งเป็นผู้เสมือนและความสามารถก็คือผู้พิทักษ์นะครับในกรณีหาผู้ให้ความยินยอมไม่ได้เนี่ยท่านก็จะต้องทำการรักษาต่อไปนะครับซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่ท่านจะต้องคิดอยู่เสมอและท่านจะต้องปฏิบัติครับเนื่องจากเป็นข้อกฎหมายซึ่งหากมีประเด็นพวกนี้เกิดขึ้นในศาลแล้วเราไม่สามารถพิสูจน์ได้อย่างตามกระบวนการที่ผมอธิบายทั้งหมดเนี่ยเราก็มีแนวโน้มที่จะแพ้คดีนะครับก็ฝากท่านไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงมีเวลาประมาณนี้นะครับส่วนเดี๋ยวเราไปคุยกันในขอบในเรื่องรายละเอียดนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ